ปกครองนักเรียนอนุบาลที่จังหวัดขอนแก่นร้องเรียนว่าอาหารกลางวันไม่ถูกหลักอนามัยจึงร้องเรียนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบติดตามเรื่องนี้พร้อมกับประเด็นข่าวอื่นๆที่เกิดขึ้นรอบวันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นสั่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นเข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมกรณีพบอาหารกลางวันที่มีการจัดให้กับนักเรียนไม่ถูกหลักอนามัยและไม่เป็นไปตามหลักโภชนาการโดยสั่งให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปิดล้อมตรวจสถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมที่พักโรงเรียนสถาบันกวดวิชารวม87แห่งที่คาดว่ามีชาวต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายตามยุทธการ X-ray Outlaw Foreignerเพื่อป้องกันการแฝงตัวเข้ามาก่ออาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมที่กระทบต่อความมั่นคงจากการตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้51คนเป็นบุคคลที่อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดและหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดียและชาวกัมพูชาเกิดเหตุไฟไหม้โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยไฟลุกลามอย่างรวดเร็วทำให้อาคารเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และห้องพักครูรวมถึงห้องธุรการพังเสียหายทั้งหลังเบื้องต้นคาดว่าต้นเพลิงเกิดจากบริเวณห้องธุรการชั้น2ส่วนสาเหตุคาดว่ามาจากไฟฟ้าลัดวงจรด่านตรวจสัตว์ป่าหนองคายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมนายทองอินทรวงศ์ผู้ต้องหาลักลอบขนงาช้างชาวลาวขณะเดินขึ้นจากเรือข้ามแม่น้ำโขงบริเวณจุดจอดเรือบ้านเจื้องอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายพบงาช้างแปรรูป257ชิ้นน้ำหนักรวม 3.30 กิโลกรัมเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ารับจ้างเพื่อนชาวลาวเป็นเงิน200บาทให้นำงาช้างมาส่งไปรษณีย์มีปลายทางที่จังหวัดสุรินทร์เคยทำมาแล้ว2ครั้งเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำเข้าส่งออกหรือนำผ่านซึ่งงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีไว้ในครอบครองซึ่งงาช้างโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะส่งตัวไปดำเนินคดีต่อไปผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ภาคตะวันออกเปิดเผยว่าพบร่องรอยช้างพลายสีดอแดงเดินข้ามถนนสาย3259ภายในป่าอ่างรือในห่างจากจุดที่นำมาปล่อยเกือบ2กิโลเมตรกำลังมุ่งหน้าเข้าป่าลึกเบื้องต้นสั่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังช้างกลับออกจากป่าโดยเฉพาะตามชุมชนรอบป่าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านรัฐบาลจีนออกแถลงการประณามมาตรการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจีน25%ของสหรัฐอเมริกาพร้อมเตรียมเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากสหรัฐเพื่อตอบโต้โดยรัฐสภาจีนได้อนุมัติบัญชีรายชื่อสินค้าสหรัฐที่จะเก็บภาษี25%จำนวน659รายการครอบคลุมสินค้าในกลุ่มการเกษตรประมงยานยนต์เคมีภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์รวมทั้งพลังงานโดยสินค้า545รายการจะให้มีผลบังคับใช้ในวันที่6กรกฎาคมนี้ขณะที่อีก114รายการจะประกาศใช้ในภายหลังมีมูลค่ารวมกว่า50,000ดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้รัฐบาลจีนย้ำว่าไม่ต้องการก่อสงครามการค้าแต่จำเป็นต้องใช้นโยบายตอบโต้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศและระบบการค้าโลกสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยงานดอกกระเจียวบานวันแรกที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะคะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากชมความสวยงามท่ามกลางบรรยากาศเย็นสบายเนื่องจากฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ